ส่วนที่บริเวณรอบสนามหลวงบรรดาจิตอาสาศิลปินดารายังคงร่วมกันทำสิ่งดีๆเพื่อพ่อโดยการช่วยเหลือผู้ที่เข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปติดตามได้จากรายงานค่ะยังคงมีเหล่าศิลปินดาราคนบันเทิงไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างไม่ขาดสายเช่นเคยเลยนะคะอย่างล่าสุดก็มีทั้งนักแสดงหนุ่มมังกรประภาวินหงขจรที่ก็ไปแจกจ่ายอาหารยาหม่องพร้อมจะน้อมนำคำสอนของพ่อแห่งแผ่นดินเรื่องความกตัญญูไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในฐานะที่เคยได้รับรางวัลลูกกตัญญูประจำปีนี้สำหรับผมเองเนี่ยผมเห็นว่าท่านเป็นต้นแบบของคำว่าลูกกตัญญูที่ดีที่สุดตัวผมเองเนี่ยมีคำว่าผูกพันกับครอบครัวมากแล้วท่านเองเนี่ยเป็นต้นแบบที่ท่านเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินท่านยังสามารถดูแลครอบครัวออกมาได้ดีที่สุดนะครับผมไม่มีภาระหน้าที่มากขนาดท่านผมคงละเลยคำว่าลูกกตัญญูแล้วก็ละเลยการดูแลของครอบครัวของผมไม่ได้หรอกครับขณะที่นักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่ใหม่เจริญปุระที่ไปทำดีเพื่อพ่อร่วมกับครอบครัวโดยการแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มริบบิ้นสีดำก็ได้เล่าถึงช่วงเวลาที่เคยมีโอกาสถวายงานรับใช้พระองค์ท่านและอยากให้คนไทยทุกคนร่วมแรงร่วมใจน้อมนำคำสอนที่พระองค์เคยตรัสไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่าให้สูญหายไปตามกาลเวลาก็มีโอกาสถวายงานรับใช้พระองค์ท่านเนี่ย3ครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกนี่คือที่พระราชวังไกลกังวลนะคะแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือที่วังสวนจิตรลดาค่ะตอนนั้นเป็นครบรอบอภิเษกสมรสนะคะของสมเด็จพระชนนีกับในหลวงของเรานะคะก็เป็นความปลื้มปิติมากเพราะว่าร้องถวายทุกๆพระองค์เลยแล้วก็ในหลวงก็ยังแบบมีแบบแอบเลเราเลยเพราะว่าเราประหม่ามากอะไรเงี้ยค่ะก็ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ถวายท่านส่วนอีกครั้งนึงก็คงจะเป็นการที่ใหม่แสดงภาพยนตร์สุริโยไทยแล้วก็ตอนนั้นก็มีการปิดถนนแล้วก็เชิญในหลวงของเราแล้วก็พระราชินีแล้วก็ทุกๆพระองค์อะค่ะก็คือเสด็จเรียกว่ามีช้างมีโอ้ยิ่งใหญ่อะพี่มหายิ่งใหญ่เลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความปลาบปลื้มในฐานะที่ใหม่เองเป็นคนไทยทำงานในเมืองไทยใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยแล้วก็เป็นนักแสดงเป็นนักร้องแล้วก็มีโอกาสได้ถวายงานมันเป็นความปลื้มปิติของครอบครัวด้วยค่ะการนำดีเนี่ยเหมือนที่พระองค์ท่านตรัสไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่เป็นเรื่องที่เราต้องทำและจริงๆการที่เราจะทำเนี่ยมันเล็กๆน้อยๆปลูกต้นไม้ทำดีกับแม่ทำดีกับเพื่อนพี่น้องทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องแต่จริงๆมันพิเศษมากสำหรับใครบางคนและในที่สุดก็คือตัวเราการที่เราได้เป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนทำดีโดยที่ไม่หวังอะไรกลับคืนเนี่ยมันคือการแบ่งปันคือเมตตาจิตที่มันค้ำจุนโลกแล้วใหม่ก็รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆและเรื่อยๆครับหรือจะเป็นเหล่าสาวงามจากเวทีต่างๆอย่างเช่นนางเอกสาวจากเวทีประกวดนางสาวไทยประจำปี2555โบลิ่งปริศนาหรือปริศนากัมพูซิริที่นำอาหารน้ำข้าวของเครื่องใช้ไปแจกจ่ายก็ได้รับรู้ถึงความอ่อนแอที่แปรเปลี่ยนเป็นพลังซึ่งล้วนมาจากการแบ่งปันน้ำใจของคนไทยที่มีต่อกันมาแจกข้าววันนี้เป็นแกงส้มไข่เจียวอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำมียาดมมีน้ำส้มมาแจกด้วยโบลิ่งมีโอกาสได้มาที่นี่ตั้งวันที่14ตุลาคมอะไรเงี้ยจนถึงวันนี้เรามา5ครั้งแล้วแล้วทุกครั้งที่มาเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรวันที่14ที่มามันบรรยากาศมันค่อนข้างจะแบบเศร้ามาอะไรเงี้ยเราหันไปข้างไหนเราเห็นแต่คนน้ำตาไหลอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกโอ้คนไทยกำลังอ่อนแอมากเราคนไทยกำลังเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้มากๆเลยค่ะแต่พอมาถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่าโอเคเราเริ่มดีขึ้นแล้วคือทุกคนยังเสียใจอยู่แล้วแต่ว่าเราเริ่มเห็นรอยยิ้มเราเริ่มเห็นการแบ่งจ่าการแบ่งปันเราเห็นน้ำใจที่มีแห่กันเราก็รู้สึกว่าคนไทยเข้มแข็งขึ้นค่ะณชัดกวียนัทหรือกวียนัทแฮมันมิสไทยแลนด์เวิลด์ในปีเดียวกันก็ขอฝากถึงเรื่องการแต่งกายของผู้ที่ตั้งใจจะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสำหรับคนที่มาสนามหลวงแล้วไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะก็แต่งกายสีดำเรียบร้อยไม่สายเดียวแขนกุดขาสั้นหรือว่าเป็นแบบเว้าหน้าเว้าหลังหรือลวดลายต่างๆก็พอแล้วแต่สำหรับบุคคลที่จะเข้าข้างในก็ขอเป็นรองเท้าเขาเรียกว่าคัชชูปิดหน้าปิดหลังแล้วก็เป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นกระโปรงต่ำกว่าหัวเข่าลงไปห้ามขึ้นมาแล้วก็เสื้อก็ห้ามเป็นแขนกุด
รวมถึงฝ้ายสุภาพรมลิสอนที่เพิ่งมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาแจกจ่ายอาหารเป็นครั้งแรกหลังจากไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2บนเวที Miss Grand International 2016ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็รู้สึกประทับใจในพลังแห่งความรักความสามัคคีอันยิ่งใหญ่ที่คนไทยมีให้กันหนูสุภาพรมลิสอนเนี่ยได้นำรางวัลของคนไทยทุกๆคนในการประกวดครั้งนี้นำมาให้คนไทยแล้วก็พ่อหลวงในหลวงของเราให้พระองค์ท่านได้ชื่นใจให้คนไทยได้อย่างน้อยก็มีความสุขในไม่มากก็น้อยในสิ่งที่ฝ้ายได้สู้เต็มที่นะคะก็ได้นำกับรางวัลกลับมาให้คนไทยทุกๆคนค่ะก็ทำเต็มที่ทำสุดความสามารถแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมไทยของเราให้ต่างชาติได้รับรู้ค่ะรู้สึกดีค่ะอย่างน้อยก็ได้ทำดีเพื่อพ่อหลวงนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีมากๆได้นำ อาหารนะคะมาให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ณสนามหลวงที่นี้ค่ะ